่ชอบนี่เอาไปเลย10เต็ม10บอกเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยอร่อยสุดเลยก็จะเป็นแล้วก็ตัวนี้ชาเขียวชนิดพิเศษของเราสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเห็นไหมไอติมเต็มเลยจริงจังนะเราอยู่กันที่ญี่ปุ่นค่ะตอนเรามาญี่ปุ่นตอนแรกอ่ะเราก็เห็นแบบเฮ้ยมันมีของน่ารักเยอะมากโดยเฉพาะขนมคือมันจะมีพวกป๊อกกี้รสชาติแปลกๆมีพวกหมากฝรั่งรสชาติแปลกๆพวกขนมที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนที่เมืองไทยอ่ะแม้แต่อย่างเงี้ยไอติมไฮเกนดัสเมืองไทยเรามีแต่ที่เนี่ยทุกคนเขาจะมีรสชาติแปลกๆเยอะมากอย่างเช่นเนี่ยโฮจิชาลาเต้รสมันอะไรเนี่ยฟักทองรสนมรสยูซูรสแบบอันเนี้ยอะไรก็ไม่รู้อะมูราซากิอิโมคือบางทียังอ่านชื่อไม่ถูกเลยแล้วก็ไม่รู้เป็นอะไรด้วยเราเห็นก็แบบเฮ้ยแปลกดีอะไม่เคยกินไอติมแบบนี้เลยเราก็เลยนึกซะว่าวันนี้เราไม่ได้ทำอะไรกันเนาะว่างๆก็จะมากินไอติมทั้งหมดนี้แล้วก็มาดูกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงอันนี้เป็นรสโฮจิชาลาเต้อาจจะเป็นแบบชาลาเต้ผสมกันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะมีความขมไม่หวานเลยจะมีความหอมของชาผสมกับกลิ่นไหม้ๆนิดๆของกาแฟค่ะต่อมาผ่านไปแล้วรสหนึ่งรสนั้นให้ประมาณ8เต็ม10อันนี้ Rich Pumpkinนี่ฟักทองทั้งนั้นไม่รู้เหมือนกันนะตอนซื้อตอนแรกก็นั่งแบบฟักทองแกงบวชหรือเปล่าวะจะอร่อยไหมเนี่ยหรือจะรสชาติแปลกๆแต่ว่าเราก็เลยเออไหนๆก็มาลองรสแปลกเราก็จะลองของแปลกไปเรื่อยๆไม่กล้ากินอ่ะคือไม่ชอบกินฟักทองแกงบวชเราก็ไม่กล้ากินแต่ขยะฟักทองด้วยเป็นไอติมมันจะดมก่อนเขาบอกว่าพอเราดมเราจะรู้รสชาติแต่หอมไม่กินเห็นไหมมันเป็นไอติมแล้วทุกอย่างเปลี่ยนไปบอกเลยมันคือสังขยาฟักทองทุกคนมันคืออันนี้เขียนว่า rich pumpkin ใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเอาสังขยาฟักทองเนี่ยมาบดแล้วใส่ตู้เย็นไว้แล้วมากินทีหลังมันคือไอติมฮาเกนดาสอันนี้ถ้ากินไปกินมาอร่อย อันนี้อร่อยอันนี้อร่อยเปลี่ยนใจแล้วทุกคนคือตอนแรกกินมันความรู้สึกแบบเฮ้ยเราไม่ชอบฟักทองแต่พอกินสักพักนึงตอนนี้มันมีความหอมของฟักทองอยู่ค่ะแต่มันจะมีความมันแล้วก็ความนุ่มการที่เราทานไอศกรีมแล้วมันละลายในปากมันให้แบบความรู้สึกที่ดีมากอ่ะมันแปลกมากมันหวานเหมือนน้ำตาลตะโนดยูซูบล็องมองเจนี่อันนี้เป็นฟิวชั่นค่ะทุกคนน่าจะมีเฉพาะในญี่ปุ่นด้วยนี่คุณไม่แน่ใจเพราะว่ายูซูเนี่ยเห็นปะมันจะเป็นส้มผิวตะปุ่มตะป่ำดูแบบน่าจะเป็นกึ่งส้มกึ่งส้มโอแบบนี้ค่ะแล้วกลิ่นจะหอมมากรสชาติก็จะเปรี้ยวๆทานแล้วจะสดชื่นเขาเอามาผสมรวมกับขนมฝรั่งเศสเนาะที่เป็นเหมือนกับพุดดิ้งเรียกบล็องมองเจอร์รวมกันก็จะเป็นบล็องมองเจอร์รสยูซูของญี่ปุ่นดมก่อนหุยกลิ่นสดชื่นมากเลยกลิ่นเหมือนเปลือกส้มกลิ่นเหมือนเปลือกส้มคือส้มชนิดนี้โดยเฉพาะมันจะหอมเหมือนแบบใครเคยกินพวกหมากฝรั่งรสส้มอะค่ะหรือว่าไอศกรีมรสส้มที่มันส้มมากๆอะมันกินแบบนี้เลยมันจะอารมณ์เหมือนใครเคยกินพวกขนมเปลือกส้มแห้งๆอะที่เขาเอามาเป็นชิ้นเล็กๆอะรสชาติแบบนั้นแต่ว่าไม่เค็มมันมีเนื้อส้มชิ้นเล็กๆอยู่ด้วยไม่รู้จะมองเห็นหรือเปล่าอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเองชอบแบบของเปรี้ยวๆอยู่แล้วพอเราทานที่ส้มยูซูเข้าไปเนี่ยไม่เหมือนส้มสายน้ำผึ้งไม่เหมือนส้มโชกุนไม่เหมือนส้มที่บ้านเราทานกันพอทานปุ๊บนี้แบบอู้เปรี้ยวสดชื่นเราชอบมากเธอเนี่ยซ่อนความอร่อยไว้จริงๆนะตอนแรกเนี่ยแอบคิดว่าไม่น่าจะอร่อยค่ะคือสีสันก็แบบสีขาวธรรมดาไม่ได้มีอะไรปรากฏว่ายิ่งตักเข้าไปเนี่ยจะยิ่งเห็นว่ามันจะมีบางส่วนที่มันเป็นเนื้อส้มจริงๆอยู่ในนี้ด้วยอยากกินใช่ไหมคะอยากกินเนี่ยเอากลับไปฝากก็ไม่ได้เนาะละลายอ่ะลองธรรมดาบ้าง rich milk นะคะญี่ปุ่นเนี่ยขึ้นชื่อมากว่านมเขาอร่อยเนาะหวานมันแล้วก็ไม่เหม็นคาวรสชาติมันจะเป็นยังไงอันนี้อ่านไม่ออกอ่ะที่เป็นรูปหัวใจอาจจะแบบรักนะดีต่อหัวใจช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจหรือว่าเป็นรสยอดนิยมอ่านไม่ออกจริงๆใครอ่านออกอาจจะช่วยบอกกูแล้วก็เพื่อนๆด้วยนิดนึงว่ามันแปลว่าอะไรนะคะตรงนี้แต่รวมๆแล้วเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นรสที่อร่อยนะทุกคน
จะกลิ่นเหมือนฟองนมหรือว่ากลิ่นวิปปิ้งครีมเหมือนกันเลยแต่รสชาติไม่เหมือนวิปครีมไม่เหมือนฟองนมทุกคนใครชอบทานพวกนมฮอกไกโดนะคะหรือว่าทอฟฟี่รสนมเนี่ยตัวนี้ต้องลองเลยคือแค่ดมก็หอมแล้วแต่พอกินปุ๊บแบบรสชาติแน่นมากความเป็นนมมีความหวานอยู่นิดๆเหมือนแบบความหวานของนมเหมือนพวกวิปปิ้งครีมอะค่ะแล้วก็มีความหอมมากๆมีกลิ่นคาราเมลนิดๆด้วยซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามาจากไหนนี่เอาไปเลย10เต็ม10อันนี้ค่ะทุกคนต้องสารภาพว่าไม่รู้เลยว่าเป็นรสชาติอะไรยังไงคอนเฟิร์มเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเราซื้อมาเพราะเราเห็นฮาเกนดาสแล้วก็เป็นรูปสีเขียวแบบนี้เราก็เลยอุปมาเอาว่าเป็นฮาเกนดาสชาเขียวที่ไม่เหมือนฮาเกนดาสชาเขียวที่เมืองไทยแล้วตัวแพ็กเกจจิ้งมันก็ไม่เหมือนด้วยนะเพราะว่าเห็นปะมันเป็นสีแดงแต่อันนี้เป็นสีดำแล้วก็มีแบบขอบแปลกๆเป็นขอบเพชรด้วยแล้วไซส์ก็เล็กกว่ามีเขียนตรงนี้35ปีเราก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นแบบไอศกรีมพิเศษที่ทำขึ้นมาสำหรับ35ปีฮาเกนดาสที่ญี่ปุ่นหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันเป็นไอศกรีมที่ไม่มีความหวานเลยทุกคนบอกก่อนถ้าใครชอบของหวานอันนี้ไม่อร่อยแต่พอกินเข้าไปปุ๊บอ่ะมันเหมือนเราดื่มชาเขียวเข้าไปอ่ะมันมีกลิ่นชาเขียวแล้วก็มีแบบข้าวคั่วชาเขียวข้าวคั่วอันนี้คือรสชาติไอศกรีมชาเขียวกับข้าวคั่วคือคำแรกอาจจะไม่ชอบคำที่2เริ่มเสพติดคำที่3จะหยุดไม่ได้อร่อยมากอยากให้ลองชิมไอศกรีมถ้วยเหลืออยู่2อันนะคะบานาน่ามาสคาโปเน่อารมณ์แบบกล้วยกับชีสชีสมาสคาโปนคือชีสอยู่ในเค้กทีรามิสุค่ะอันนี้ไม่ต้องกินแต่แค่ดมก็ปื้มแล้วอะอร่อยมากอันนี้ชอบอารมณ์บานาน่าสปริตน่ะกินเค้กกับวานิลาค่ะมันอาจจะแปลกหน่อยนึงอันนี้อาจจะต้องหักคะแนนเพราะว่าด้วยความที่ข้างนอกอ่ะมันเป็นกล้วยเหมือนกับกล้วยที่เขาบดมาแล้วเละๆแล้วเอามาแช่แข็งอ่ะทุกคนก็จะอารมณ์แบบเชอร์เบทผลไม้มันก็จะมีความแบบสักๆเนาะของตัวเท็กเจอร์หรือว่าผิวสัมผัสเวลาโดนลิ้นแต่ตัวมาสคาโปนที่เป็นไอศกรีมข้างในอะค่ะคือมันนุ่มมากตกลงมันเป็นบิงซูหรือมันเป็นไอติมอาจจะแบบงงๆนิดๆตัวของความหอมเฮ้ยความหอมให้เต็ม10เลยอาจจะหวานไปนิดแต่ก็สำหรับใครชอบหวานๆอันนี้อร่อยมากเอาไป8เต็ม10อิ่มอิ่มแต่เพื่อทุกคนแต่นี่อันสุดท้ายแล้วนะสำหรับไอศกรีมถ้วยไอศกรีมถ้วยคาราเมลบัตเตอร์คุกกี้อารมณ์คุกกี้แอนด์ครีมที่เราเอาพวกทอฟฟี่คาราเมลอะค่ะใส่ลงไปเพิ่มแล้วก็ผสมกวนๆกันหอมคาราเมลมากเลยอะไม่รู้ว่าเพราะมันแบบอันสุดท้ายแล้วมันละลายเยอะหรือเปล่ามันเลยไม่ค่อยอร่อยหรือว่ามีความแปลกของผิวสัมผัสเช่นถ้าจะแบบครีมมี่ละมุนลิ้นละลายในปากก็ละลายในปากไปเลยจะเป็นน้ำแข็งใสก็น้ำแข็งใสไปเลยจะคุกกี้ก็คุกกี้ไปเลยแต่อันนี้เหมือนกับก็ตามที่เขาบอกอะค่ะมีคาราเมลเหนียวๆด้วยแล้วก็มีตัวคุกกี้ด้วยที่แบบเป็นจุดๆในนี้ค่ะนี่ก็มีไอศกรีมที่แบบนุ่มๆละมุนลิ้นอยู่ด้วยก็อร่อยนะแต่ไม่ได้แบบอร่อยแบบตื่นเต้นโดดเด่นมากมายโอเคไอติมถ้วยหมดแล้วอะไรอร่อยสุดถ้าอย่างนั้นเนี่ยอร่อยสุดเลยก็จะเป็นตัวยูซูนี่ค่ะแล้วก็ตัวนี้ชาเขียวชนิดพิเศษของเราที่แบบไม่ค่อยโดนนะคะก็จะมีอันนี้ไม่ค่อยโดนเนี่ยแล้วก็อันนี้ขมแล้วก็รสชาติกลิ่นอันนี้ไม่ค่อยชอบอันนี้เป็นเซตของไอศกรีมถ้วยฮาเกนดาสนะคะยังไม่หมดเนี่ยเพิ่งไปไหนแล้วยังเหลือตรงนี้อีกค่ะอันนี้เป็นไอศกรีมแท่งฮาเกนดาสนะคะแล้วก็มี2อันที่เป็นไอศกรีมแซนด์วิชด้วยอันนี้ให้ดูไม่เคยเห็นเลยเนาะเมืองไทยมีปะเป็นแบบแซนด์วิชแบบเนี้ยคืออาจจะมีที่เป็นแซนด์วิชแต่เป็นรสชาติแบบเบสิกอะไอศกรีมวานิลาช็อกโกแลตสตรอเบอรี่อันนี้เป็นคริสปี้แซนด์วิชนะคะรสชาติมูรัสกิอิโมทาร์ตเลตอารมณ์แบบทาร์ตมันม่วงหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะต้องลองกินดูอันนี้เป็นไอศกรีมปริศนาค่ะโอ้มันเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนหอมแบบละมุนละมุนนิด
ไม่น่าจะใช่กลิ่นองุ่นเพราะไม่มีองุ่นเลยค่ะเราจะให้ดูว่าไอ้แซนด์วิชของเขาเนี่ยที่เป็นไอติมอ่ะมันประกอบด้วยตัวแผ่นเวเฟอร์ค่ะสีม่วงตรงนี้ไม่ใช่ไอติมนะเหมือนแบบเป็นตัวช็อกโกแลตที่เคลือบไว้เราใส่ไอติมอยู่ข้างในเล็กๆตรงนั้นเลยคือถ้าจะกินเนี่ยก็จะได้ทั้งเวเฟอร์ช็อกโกแลตข้างนอกแล้วก็ตัวของไอศกรีมข้างในสงสัยจะต้องกัดขออนุญาตทุกคนละกันเนาะน่ารักอะไม่กล้ากัดน่ะกินแล้วนะคะเรียบร้อยสักครู่ค่ะอันนี้กรีนทีแครมบูเร่ไม่มีเหมือนกันอันนี้เหมือนกันเลยทุกคนใช่มันจะหน้าตาแบบนี้เนี่ยคริสปี้แซนด์วิชเฮ้ยแต่นี้ดูดิคือเป็นชาเขียวแล้วก็มีแครมบูรีต้องมีแบบคาราเมลไม่ไหม้เหมือนกลิ่นน้ำตาลไหม้แล้วมันจะเละก็ช่างมันแต่ว่ามันดูดีกว่าการยกขึ้นแกรบออกมาอันนี้เมลตี้บาร์ไอติมแท่งเมลตี้ก็อารมณ์แบบนุ่มละมุนลิ้นอย่างเงี้ยค่ะฮาเกนดัสเมลตี้บาร์แท่งเล็กกว่าแมกนัมอันนี้เดาว่าเขาเคลือบมาอย่างหนาแน่นถ้าตัดไปอาจจะโป๊ะและเยอะออกมาได้มันเหมือนเป็นช็อกโกแลตอันแรกเป็นช็อกโกแลตเหมือนแมกนัมค่ะแต่กัดไปข้างในปุ๊บไม่ใช่ไอติมนะทุกคนกัดไปข้างในเป็นซอสราสเบอร์รี่แล้วข้างในเป็นไอติมอันเล็กอีกอันนึงเฮ้ยน่ารักมากอ่ะนี่ไงนี่ไงตามรูปอ่ะอ๋อหลายชั้นเป็น2ชั้นอันนี้อร่อยมากเลยเพราะว่าช็อกโกแลตหวานหอมขมนิดๆตัดกับซอสราสเบอร์รี่เปรี้ยวเอาไป10คะแนนเลยชอบมาก Desert Bar นะคะ Desert Dessert กำลังงงว่าทะเลทรายยังไงมันมี S 2ตัวตอนแรกนึกว่ารสชาติทะเลทราย Dessert Bar ตื่นเต้นมากเลยทุกคน1ไม่เคยเห็นมาก่อนช็อกโกแลตบานาน่าโครคองเป็นอารมณ์แบบมีช็อกโกแลตมีกล้วยอยู่ข้างในแล้วก็แบบกรอบๆเนาะแพคเกจิ้งน่ารักมากแล้วน่าจะได้รางวัลด้วยอันนี้มันมีเหมือนแบบตาประทับอะไรสักอย่างนึงอันนี้คล้ายๆกันกับตัวเมลตี้บาร์เนาะแต่อันนี้มันจะมีแบบกรุบๆน่าจะเป็นครัวของอารมณ์คอนเฟลกอย่างเงี้ยค่ะหอมช็อกโกแลตเขาใช้ช็อกโกแลตดีเคลือบมากทุกคนหอมคือข้างนอกเนี่ยชนะไปแล้วล่ะเพราะว่าช็อกโกแลตดีมากกลับไปมีเสียงเป๊ะเลยนะคะแล้วก็มีตัวของครัวของที่คล้ายๆคอนเฟลกผสมอยู่ด้วยมันก็จะมีความกรุบกับกรุบกับเข้าไปก็เป็นเหมือนแบบไอศกรีมฮาเกนดัสที่เป็นช็อกโกแลตธรรมดาค่ะทุกคนแต่ว่าที่อร่อยมากเลยคือตอนแรกมันจะรสชาติแบบหวานๆนิดๆช็อกโกแลตไปเรื่อยๆใช่ไหมคะอยู่ดีๆกัดไปปุ๊บเฮ้ยกล้วยมาจากไหนไส้กล้วยอยู่ข้างในตรงนี้ทุกคนแล้วพอเรากัดไปถึงปุ๊บอะกล้วยกับช็อกโกแลตพอผสมกันแล้วมันแบบมันอร่อยมากมันหอมมากนี่เป็นครันชี่บาร์ก็จะกรอบๆเหมือนกันนี่ไงนี่ไงมีนี่ด้วยนะวอลนัทปะเนี่ย Canadian Maple กับ Walnut ก็จะเป็นไอศกรีมที่มีกลิ่นหอมหวานของน้ำเชื่อมเมเปิ้ลแล้วก็จะมีความกรุบกรับของถั่ว Walnut ด้วยถ้าเป็นบ้านเราอันนี้ก็จะเป็นอัลมอนด์ใช่ไหมแต่อันนี้เป็นธีมแคนาดาก็จะเป็น Walnut Crunchy Bar แต่ไอติมเขาอะค่ะทุกคนคืออาจจะไม่ได้ใหญ่เหมือน Magnum เหมือนแบบบ้านเราเนอะไซส์จะเล็กนิดนึงแต่รสชาติกินขาดอันนี้หอมกลิ่นนมมากเลยอ่ะมีความรู้สึกเคยมีความรู้สึกอย่างนี้ไหมคะว่าเรากินอะไรที่มันเคลือบช็อกโกแลตอ่ะคือเราอยากกินแต่ที่เคลือบเราไม่อยากกินข้างในเพราะข้างนอกมันอร่อยมากข้างในเป็นไอศกรีมวานิลาทุกคนเชื่อว่ารู้จักอยู่แล้วเนาะไอศกรีมวานิลามันไม่แบบมันจะมีความหอมของวานิลาอยู่แล้วก็มีความหวานนิดๆแต่ความเด็ดความพิเศษคือข้างนอกที่เขาบอกว่าแคนาเดียนเมเปิลกับวอลนัทเนี่ยคืออยู่ข้างนอกหมดเลยตัวช็อกโกแลตอ่ะเขาใส่เมเปิลไปด้วยทุกคนมันหอมกลิ่นเมเปิลมากแล้วยิ่งเวลาเรากัดเข้าไปเนี่ยมันจะหวานชื่นใจมากพอไปเจอกันเนี่ยที่เป็นแบบจุดๆเล็กๆเล็กๆเนี่ยค่ะอันนี้คือเจ้าวอลนัทที่เขาบดละเอียดแล้วกัดไปปุ๊บมีกลิ่นหอมของคล้ายๆกับโรสต์เดดวอลนัทอะอารมณ์แบบถั่วที่เขาคั่วให้มีกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วมีความขมของถั่ววอลนัทอยู่หน่อยๆมันเข้ากับเมเปิลได้ดีมากกินจูซี่บาร์นี่ดีกว่ามะม่วงอันนี้จูซี่บาร์
สดชื่นแมงโก้มะม่วงแล้วก็ส้มเลือดบลัดออเรนจ์ด้วยบลัดออเรนจ์นี่ของสเปนขึ้นชื่อมากมันเป็นอารมณ์เหมือนกันนะคือมีหลายชั้นน่ะข้างนอกน่าจะเป็นบลัดออเรนจ์เป็นรสส้มขมๆนิดๆบลัดออเรนจ์ตรงนี้เป็นมะม่วงแล้วก็ข้างในน่าจะเป็นแบบรสปริศนาอุ๊ยอยากกินน่ะคืออย่างแรกเลยทุกคนแพ็คเกจจิ้งเขาน่ารักมากสไตล์ญี่ปุ่นน่ะเนาะดูแบบสีสันเอ่ยอะไรเอ่ยแล้วอธิบายครบเลยนะคือดูปุ๊บรู้เลยอะว่าแบบมีอะไรบ้างเองต้องกินแบบนี้แทนถ้าอร่อยข้างนอกเนี่ยมันจะแบบเปรี้ยวๆขมๆนิดนึงรสของส้มข้างในเป็นมะม่วงและในสุดเป็นไอศกรีมวานิลาคือสี่อันเนี้ยต้องบอกว่าคือรสชาติอร่อยมากทุกอันกินแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนแต่ว่ามันจะมีความแตกต่างกันอยู่จุดเด่นของอันนี้ค่ะด้วยความที่เขาเขียนว่า juicy bar ใช่ไหมคะ juicy มันจะมีความฉ่ำอยู่แล้วเวลาทานอ่ะคือรู้สึกสดชื่นมากมะม่วงหอมหวานคือกินปุ๊บเนี่ยกลิ่นมะม่วงมาเลยแต่ว่ามันจะมีเจ้าตัวสีชมพูอันนี้ค่ะที่เป็นเปลือกข้างนอกอยู่ที่เป็นรสส้มส้มเลือดน้ำบลัดออเรนจ์เนี่ยมันขมทุกคนอารมณ์ประมาณเกรปฟรุตอ่ะพอกินอะไรที่มันหวานมันหอมมากๆแล้วมีความขมตัดมันก็จะเข้ากันดีรู้สึกแบบเฮ้ยกินแล้วสดชื่นอันนี้เราชอบมากเลยมันมีกิมมิคของเขาเรียกอะไรอ่ะความตื่นเต้นอยู่อะอะไรที่มันเหนือความคาดหมายมากค่ะทุกคนเพราะว่าพอกัดไปเนี่ยเราไม่นึกว่ามันจะมีช็อกโกแลตอยู่2ชั้นด้วยกันดีเซอร์ทบาร์นะคะเป็นเหมือนกับไอติมแท่งขนมหวานอันนี้อร่อยแต่ว่าไม่ได้มีอะไรแปลกมากคือรสชาติไม่ได้แปลกมากเราน่าจะคุ้นเคยกันจะมีจุดเด่นอีกอันนึงที่ทำให้เขาแตกต่างขึ้นมาก็ตัวของซอสกล้วยข้างในค่ะพอกัดไปสักพักนึงจะแบบอุ๊ยกลิ่นกล้วยมาจากไหนอร่อยมากอารมณ์เหมือนเวลาทานบานาน่าสปลิตแล้วอันสุดท้ายอันนี้ Canadian Maple แล้วก็วอลนัทดูชื่อซะก่อน Crunchy Bar เป็นไอติมแท่งกรุบกรับกินแล้วแบบอุ๊ยมีเสียงกรุบกรับกรุบกรับกรุบกรับอันนั้นมาจากตัววอลนัทบดที่เขาโรยไว้ค่ะมันตัวไอศกรีมอันนี้อร่อยมากอันนี้เอาไปเลย10เต็ม10อร่อยเท่ากับเมลตี้บาร์เลยทุกคนคือกัดไปปุ๊บเนี่ยเปลือกข้างนอกที่ทำจากไวท์ช็อกโกแลตมันมีกลิ่นหอมของเมเปิลอยู่คือใครถ้าเคยดมเมเปิลแท้ๆที่เป็นน้ำเชื่อมอ่ะจะแบบแค่ดมก็รู้สึกแบบอร่อยขึ้นสวรรค์ได้แล้วหอมมากๆแล้วมีความหวานนิดๆด้วยนะคะและนี่แหละค่ะทุกคนก็คือรีวิวไอศกรีมของเราทั้งหมดเลยเราไปซื้อกันมาหอบหิ้วกันมานะคะที่ญี่ปุ่นใครมาญี่ปุ่นนะคะมาเที่ยวแล้วมาลองกินไอศกรีมแปลกๆรสชาติอร่อยๆที่นี่กันได้นะคะรับรองเลยว่ามาแล้วจะต้องเหมือนกูแต่คือแบบเลือกไม่ถูกเลย